มดแดงส้มเข้ามาอยู่ทำไมในต้นมะม่วงวันนี้ผมจะพาไปชมครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกข่าวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับที่ทําในเรื่องของการที่เราจะสังเกตว่าก่อนห่อเนี่ยเราเจอแมลงศัตรูพืชอะไรแล้วคราวนี้ผมขอแยกวิดีโอตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่าในช่วงที่ทําในเรื่องของมดไปเนี่ยก็มีสมาชิกหลายท่านมีมาคอมเมนต์แปลกๆนะครับในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมดส้มที่มันขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงนะครับหนึ่งเลยต้องบอกว่ามดส้มที่มันขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับคือเจ้าของตั้งใจที่จะเลี้ยงมันไว้โดยที่ให้มันไปอยู่บนต้นมะม่วงป่าหรือมะม่วงอะไรที่เราไม่ได้หวังผลทางเศรษฐกิจหรือจะไปขายหรือจะปลูกไว้ทานเองนั่นคือตั้งใจให้มันขึ้นไปอยู่บนต้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำรังนะครับทำรังเสร็จก็ไปเขย่าแล้วก็เอาไข่หรือว่าตัวอ่อนนะครับเอาไปปรุงอาหารหรือไปแปรรูปเป็นอาหารหลายอย่างนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือเจ้าของไม่ได้ตั้งใจแต่มันมาอยู่เองแล้วมันมาอยู่ทำไมมันมาทำอะไรให้กับต้นมะม่วงเราบ้างในประเด็นที่สองก็จะพูดย้ำในถึงความเสียหายที่มันมาสร้างให้กับต้นมะม่วงเราแล้วก็วิธีกำจัดนะครับความเสียหายแรกที่มันมาอยู่นะครับก็คือมันจะนำพาเพี้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนออกดอกก็จะเจอมันพาเพี้ยจักจั่นมาอยู่นะครับย้ายที่ตัวนู้นตัวนี้เอาไปไว้ตามช่อมะม่วงเรานะครับก็คือมันนำพาตัวอ่อนที่ยังไม่มีปีกเนี่ยเอาไปดูดกินน้ำเลี้ยงของช่อดอกตามจุดต่างๆที่มะม่วงเรามีดอกนะครับอันที่สองคือเพี้ยแป้งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฝรั่งหรือไม้ผลประเภทอื่นถ้าเห็นว่ามดส้มอยู่เนี่ยมันก็ให้รู้ได้เลยว่ามันนำพาเพี้ยแป้งไปไว้นะครับอย่างของผมที่เจอหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซียนท้อมะม่วงฝรั่งนะครับจะเจอมดแดงพวกนี้พาเพี้ยแป้งมาอยู่ที่ลูกนะครับที่ยอดของไม้ผลนะครับคราวนี้มดเนี่ยมันมาเลี้ยงเป็นเขาเรียกว่ามันมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพี้ยทำไมนะครับต้องบอกว่าเพี้ยเนี่ยมันดูดกินน้ำเลี้ยงจากไม้ผลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่อดอกขั้วผลแล้วก็ขั้วเกสรต่างๆที่มันมาเกาะกินไม่ว่าจะเป็นเพี้ยจักจั่นเพี้ยแป้งนะครับส่วนเพี้ยไฟเนี่ยมันจะมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่ามันจะมาตอนที่เป็นมะม่วงเขาเรียกว่าติดผลอ่อนๆเท่านั้นมันก็จะมาเขาเรียกว่ามาดูดกินผิวน้ำเลี้ยงผิวผลมะม่วงนะครับก็จะทำให้ผลมะม่วงเนี่ยมันแตกลายช่วงแก่นะครับดังนั้นที่เวลาเราจะเจอเนี่ยเราจะเจออยู่2ช่วงก็คือดอกบานเราจะเจอเพี้ยจักจั่นนะครับแล้วก็พอมะม่วงติดผลเรากำลังจะมาห่อผลเราจะเจอกับเพี้ยแป้งการกำจัดนะครับที่เรียกว่าให้มันหมดไปจากต้นมะม่วงเรานะครับมดแดงนะครับที่ขึ้นมาอยู่โดยเฉพาะมดส้มก็คือสามารถฉีดพ่นสารอะบาแมกตินขึ้นไปได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสารที่เราฉีดพ่นเพี้ยจักจั่นถ้ายังเหลือนะครับก็สามารถที่จะเอามาฉีดพ่นได้ไม่ว่าจะเป็นอะซิทามิพิดอิมิดาคอพิดเนี่ย2ตัวที่เราใช้มาเนี่ยก็สามารถที่เอามากำจัดได้เพราะว่าบางครั้งตอนที่เราพ่นเพี้ยจักจั่นไปไอ้พวกมดแดงเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาแต่พอเราปล่อยให้ติดลูกติดผลแล้วเนี่ยมันก็จะอพยพกันขึ้นมากลับมาอยู่ต้นมะม่วงเราแล้วก็จะเอาพาเพี้ยมาอยู่นะครับท่านที่บอกว่าเลี้ยงมันไปเถอะเอาไว้รับประทานไข่มันอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนประเด็นที่1ครับท่านที่จะเลี้ยงก็เลี้ยงไปไอ้ท่านในส่วนคนอื่นนะครับที่เขาปลูกมะม่วงเพื่อการค้าปลูกเพื่อที่เอาไปขายเลี้ยงชีพเนี่ยมันจะเอามาปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้นะครับมันจะสร้างความเสียหายเพราะว่ามดแดงมันไม่ได้ทำให้เขาเรียกว่ามีมดแดงแล้วเพี้ยมันจะไม่เข้ามามันมีคอมเมนต์นึงคอมเมนต์แบบนี้จริงๆด้วยคือมีมดแดงแล้วเพี้ยจะไม่เข้ามาอยู่มะม่วงจะติดผลบอกต้องบอกว่ามันเป็นตัวนำพาเพี้ยไปจุดต่างๆของมะม่วงเลยก็ตามวิดีโอที่ผมอินเสิร์ตครับของจริงเราเจอจากที่สวนของเราจริงๆเราก็นำมาบอกกันเพราะว่าผมจะหาข้อมูลแล้วก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องให้เห็นความจริงก่อนนะครับถึงจะมาบอกเพราะว่าเวลาทุกท่านไปทำเนี่ยมันจะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะครับก็อันเนี้ยผมมาสรุปให้ฟังเผื่อที่จะได้ปรับความเข้าใจนะครับที่หลายท่านยังเข้าใจผิดว่า
มดส้มหรือมดแดงส้มเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปแย่ไข่มดแดงเนี่ยมันมาอยู่บนต้นมะม่วงแล้วมันจะทำให้มะม่วงติดผลดกมันไม่ใช่นะครับคือมันตรงกันข้ามมันพาความเสียหายเข้ามาอยู่ที่ต้นมะม่วงเรานะครับดังนั้นในการกำจัด ก็เหมือนที่ผมบอกครับฉีดสารอะบาเมตินอะซิไทมีพิดหรืออิมิดาควาพิดต้องบอกว่าสารเนี่ยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาหาผมผมพูดอย่างเงี้ยนะครับซื้อมา3สารใส่ในถังเดียวกันต้องย้ำว่าสารที่พูดมาเลือกตัวใดตัวหนึ่งเอามาฉีดนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลังมดแดงเนี่ยก็สามารถที่พ่นเป็นอะบาเมตินขึ้นไปได้นะครับมันก็จะพ่นครั้งเดียวนะครับมันก็จะหนีไปจากต้นนะครับส่วนถ้ามันโดนตัวเนี่ยมันก็จะตายตกลงมาแล้วก็จะไม่กลับขึ้นมาต้นอีกโดยเฉพาะถ้าเราเห็นทั้งโคนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สารปูแดงนะครับเอามาโรยบริเวณโคนต้นมะม่วงเราได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้มดที่มันเดินแล้วขึ้นที่โคนเนี่ยขึ้นมาที่ต้นของเราได้ไอ้ส่วนที่มันตายมาจากเครือหรือว่าต้นไม้ใกล้เคียงเราก็ควรจะอาจจะต้องตัดทำต้นให้โปร่งนะครับตัดการเดินทางของมันไม่ให้มันเคลื่อนย้ายกำลังพลมาอยู่บนต้นมะม่วงของเราได้นะครับเพราะว่ามันมาสร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์นะครับส่วนคนที่ไว้รังเพื่อจะเลี้ยงกินตัวอ่อนอันนั้นก็เอาตามความสะดวกนะครับไม่มีใครไปเขาเรียกว่าไปห้ามเจ้าของแน่นอนก็เอาไว้ได้เลยครับส่วนท่านอื่นๆที่เจอแล้วมันสร้างปัญหาก็จัดการตามที่ผมบอกได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนนี้เราวันนี้จะนำมาฝากให้ทั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ